จอเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเป็นวันจันทร์นะคะปกติเราจะกลับบ้านทางเดียวกันแต่ว่านี่ฉันต้องการคนดังจ้าชาลินีเฮ้ยโอ้ย
ลอกกูฆ่ามันวันนี้ล่ะค่ะแล้วจะโทรมาเช็คข่าวเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะทางตำรวจว่าคุณพูดก่อนครับทางตำรวจบอกว่ายังไม่ได้อะไรคืบหน้าพวกเขากำลังเช็ครถตู้กันอยู่แต่สงสัยว่าจะเจอยากนะเพราะว่ารถตู้สีขาวที่พวกมันใช้เนี่ยมีอยู่เป็นพันๆคันในกรุงเทพคราวที่แล้วก็รถตู้สีฟ้าใช่ครั้งก่อนนู้นเป็นรถตู้สีเทาส่วนครั้งนู้นเลยเป็นรถตู้สีขาวอย่างนี้แสดงว่าพวกมันจะต้องมีรถตู้หลายคันหรือไม่ก็เป็นรถตู้ที่เช่ามาแล้วก็เอาป้ายทะเบียนปลอมมาติดเป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะทั้งสองอย่างทั้งรถของพวกมันและก็รถเช่ามีสิทธิ์เป็นไปได้มีข่าวให้ได้ยินดีกันอีกแล้วเด็กหายทั้งคนเนี่ยเป็นข่าวดีเหรอคะไม่ใช่ปะโถเอ้ยเรื่องไอ้ชอบคู่ปรับเก่าเธอไงนี่นี่ดูซะมันแหกคู่มาได้เหรอคะหัวหน้าอุ้ยมันจะไปแหกคุกได้ยังไงตำรวจคุ้มกันมันแน่นหนาขนาดนั้นกันกันเติมเลยทีเดียวมันจะหนีไปได้ไงเขาบอกว่าเรื่องขึ้นศาลมากสงสัยมันจะโดนประหารแน่งานเนี้ยเขาว่ากันนะสมควรแล้วล่ะอยากฆ่าคนตายก่อนเองอ่ะอย่างเงี้ยเวรกรรมมันถึงได้ตามทันใช่ถ้าทำอย่างเงี้ยดีแล้วอีกหน่อยพวกโจร500ทั้งหลายมันจะทำอะไรมันจะได้คิดซะบ้างเออนี่เรื่องแกงอะไรรถตู้เลยเป็นไงแกงนักเด็กอะไรเนี่ย
อ๋อยังไม่ได้ไปเลยครับพี่เพราะว่าทางตำรวจก็ยังไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยไม่รู้ว่าป่านนี้เพื่อนเด็กจะเป็นยังไงบ้างนี่พี่เล่าฟังสิฟังตั้งใจฟังน่ารักคนเชิญเลยครับทางนี้เลยนะครับพี่เบิร์ดไปครับมานะเล็กๆอย่างนี้ลูกค้าเขาไม่ค่อยต้องการคราวหน้านะอยากได้เด็กสักสิบถึงสิบสามมีไหมเขามีอ่ะคิดว่าเขามีนะแต่ราคาเนี่ยได้หน่อยราคาไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกแล้วที่ลูกค้าเขาระบุมานะคุยกันได้โอเคเฮียถ้างั้นเดี๋ยวเฮียรถกลับที่เดิมนะเดี๋ยวฉันให้เด็กไปส่งหักค่าคอมเรียบร้อยแล้วอ้าวคราวหน้าถ้ามีสินค้ารีบโทรบอกไว้ได้เฮียผมชัวร์พ่อเรียกผมนะครับพ่อมีข่าวนะจะว่าข่าวดีก็ได้หรือว่าจะว่าข่าวร้ายก็ใช่พ่อจะบอกให้มันยังไงครับคุณพ่อของเราสิเขาโทรทางไกลมาจากลอนดอนเขาบอกว่าเขาจะส่งแขกพิเศษมาให้คนนึงแต่ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องไปสิงคโปร์ไม่ใช่เหรอครับก็งั้นสิพ่อถึงให้แกต้องมารับรองแทนพ่อไงล่ะจะดีเหรอครับคุณพ่อผมต้องทำงานนะฮะโอ้ยก็ทำไปดูไปสิ พูดเล่นเลยคุณพ่องานผมมายุ่งนะครับแขกคนนี้เป็นแขกกันเองนะคงจะไม่ต้องเทคแคร์อะไรมากนักหรอกแค่มีขนมให้กินทั้งวันก็พอแล้ว คุณพ่ออย่าบอกนะครับว่าคุณอาจะส่งโอ้นี่ผมต้องเจออีกแล้วเนี่ยส่งพิมพ์ไปเลยนะแล้วก็ไอ้ตรงที่ขีดเส้นใต้เนี่ยไว้เนี่ยให้ลงพิมพ์ดำนะอย่าดำมากแล้วอ่านไม่ออกนะอะไรมาทำไมมาส่งเลี้ยงเหรอเฮ้ยมีอะไรลูกเด็กส่งเลี้ยงมาลูกเธอเปล่าค่ะจริงๆไม่ได้แต่งงานจะมีลูกได้ไงคะหนูมาหาใครคะหาพี่ปาครับจะไปหาเขาทำไมเขาสั่งของแล้วเปล่าถ้ามีหมาเขาจะหาใครครับโอ้เด็กมันยียวนเคยโดนกินหรือเปล่าคนนึงคนจะกินได้ไงครับขี้โม้จริงดิพี่ป้าสุดยอดตัวมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยเว้ยน้องฟารันเด็กนั้นลูกใครเหรอลูกหน้าเวงครับโอ้ยน่ารักอินดี้เนี่ยเป็นลูกของอาผมเองครับ
ครอบครัวแกอยู่ที่อังกฤษช่วงนี้ในนี้ปิดเทอมเลยมาเที่ยวเมืองไทยอาทิตย์หนึ่งครับไม่ใช่ครับ1เดือนครับเฮ้ยนานขนาดนั้นจริงเหรออย่าจะต้องอีกจังเลยวันนั้นไม่แม่งเดี๋ยวพ่อแม่ไหนเมื่อกี้บอกว่าพ่อแม่บอกว่าให้มาที่นี่ได้ที่สุดเราที่จ๋าคุณน้าคิดว่าหนูพวกสนุกแล้วครับตัวน้องจะไม่หวงขอเบาหน่อยไม่จริงเหรอครับใครเล่นกับผมสนุกทุกคนจริงค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าพี่ฟ้าไม่ว่างเนี่ยเดี๋ยวพี่เมนพาเที่ยวเองก็ได้ว้าวเย้เฮ้ย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 มาดิตามปามแล้วเนี่ยไม่ได้บอกเลยครับพี่แฟนน้องฟ้าไปเที่ยวไหนกันหรอไปที่ดิหัวขาวหัวร้อยที่ไปพี่ดีแล้วเปล่าหนูอินดี้ผมที่ขาวเนี่ยนะไปโกกมาตามแฟชั่นแล้วนะนี่ยังไฟแรงอยู่ไปเที่ยวได้แน่นอนรับรองว่าสนุกแน่นอนอยู่แล้วก็เราเล่นทั้งวันนะสิเหนื่อยแล้ว
่อนผ่านก็ไม่ยอมบอกก็คุณจะหิวไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวมินทำเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับคุณมินผมจัดการเองครับถ้าเดี๋ยวผมซื้อขนมมาฝากนะครับไปตัวแซบมาแล้วซื้อยาหอมมาฝากด้วยนะพี่ไปซื้อน้ำนะเดี๋ยวพี่ไปซื้อขนมให้พี่มินเขาเอ๊ะครับพี่ครับซื้อกระเป๋านึงครับสายตรวจเรารายงานแล้วว่าไม่พบร่องรอยของผู้ต้องสงสัยเลยโอ้ใจเย็นๆค่ะคุณอย่าเพิ่งหมดหวังไปเลยไม่ต้องห่วงครับทางเราจะพยายามให้เต็มที่ถ้าคนร้ายยังอยู่ในกรุงเทพมันคงหนีไปไหนไม่ได้แน่เพราะทางเราได้ตั้งด่านตรวจทุกเส้นทางที่จะออกนอกเมืองแล้วผมไม่น่าปล่อยเขาไปซื้อของคนเดียวเลยผมผิดเองอะอย่าเพิ่งโทษตัวเองไปเลยค่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกใครบ้างจะนึกว่าเราจะโชคร้ายขนาดนี้ที่นี้ผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่คุณอาว่าไงเฮ้ยอย่างนี้นะพี่ว่าตอนนี้เราควรจะเงียบไว้ก่อนจะดีกว่าเพราะท่านผู้อำนวยการเองตอนนี้ก็อยู่สิงคโปร์นู่นไม่มีทางรู้แน่นอนใช่ไหมเพียงว่าตอนนี้เรารีบเร่งหาหลานอินดี้ก่อนจะดีกว่าแล้วถ้าเกิดคุณพ่อกลับมาแล้วเรายังหาไม่เจอจะทำไงล่ะครับถึงตอนนั้นไงฟ้าลั่นก็เป็นคนบอกคุณพ่อเองแล้วกันชอบเองค่ะ
จรมันจะปล่อยอินดี้มาเดินแพ่นพ่านชาวบ้านเขาเห็นน่ะลงข่าวไปอย่างนี้มันยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกหมายความว่ายังไงคะนี่ก็คิดดูสิถ้าพวกโจรมันรู้ว่าอินดี้เป็นลูกเศรษฐีมันจะทำยังไงกินพระข้าวเนี่ยกินให้หมดพี่ครับพี่มีซอสป่ะครับซอสไม่มีมีน้ำปลาพริกเอาไหมก็ได้ตุ้มหัวเฮ้ยเดี๋ยวเอาซอสเดี๋ยวเอาน้ำปลานั่งตามใจนี่จะไปเห็นแก่เงินนะอย่าได้แอมเลยอ้าวนี่ล้างแก้วเก่าให้อีกอีทำไมเห็นว่าจะได้เงินนะพาจับส่งมาเลยเนี่ยหน้าฝรั่งฝรั่งเงี้ยนะแถวนั้นอะราคางามเหมือนกันกินให้หมดเลยนี่แหละไอ้เด็กแบดแบดตาโอ้ยเฮ้ยพวกมึงทำไมเสียงดังวะพวกพ่อไม่รู้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเด็กไปไหนวะตื่นมึงน้องตื่นเออตื่นอะไรวะเด็กกูดูแกเด็กกูไม่ได้เด็กหายไปไหนไม่ต้องพูดเลยสองคนนะให้ฟังเด็กที่นี่ฟังได้มึงกินเหล้าจะนอน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 คนมึงก็กินแล้วก็ดูทีวีเคยทำอะไรบ้างไหมไม่นี่ดีแล้วที่กูได้เงินมาแล้วเนี่ยรีบไปหาเด็กเลยก่อนที่จะเกิดเรื่องไอ้วะถามอ่ะใครวะเด็กอยู่ที่ไหนเด็กเจอที่ไหนกันวีวะถามเธอว่าเด็กอยู่ที่ไหนวะไอ้นี่พูดเรื่องที่นี่ไม่มีเด็กวะลองบอกหน่อยดิพี่แดงนี่ทุกทีไอ้น้องแอบคุยโอน้อยครับผมช่วยไปทำให้มันเปลี่ยนใจสิHey!
้องนี่ใช่เด็กที่ถูกจับเรียกค่าถ่ายที่โรงหนังสือพิมพ์ใช่ไหมใช่ครับโชคดีผมหนีไม่ได้เลยแล้วเราเป็นอะไรบ้างวะเนี่ยฮะพร้อมแล้วเอาไงดีพี่เฮ้ยพาเด็กไปที่ปลอดภัยก่อนดีกว่าวะไอ้ดำเรียกพวกนั่งมาด้วยเฮ้ยไปครับพักผ่อนให้สบายแล้วอย่าคิดหนีนะไม่งั้นเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับวันนี้ไปอาบน้ำแล้วไงเหม็นชิบเป่ง